ก็ตื่นเต้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่ากระแสตอบรับก็ค่อนข้างดีครับที่ขึ้นปกเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีโอกาสได้ร่วมงานกับทางไอ้จูดอยู่แล้วครับเป็นทางคอลัมน์ออกกําลังกายครับใช่ครับขึ้นปกเลยใช่ครับคราวนี้ขึ้นปกเลยครับโอ้โหก็ค่อนข้างต้องฟิตหุ่นพอสมควรครับเพราะว่าโหขึ้นปกไอ้จูดเลยนะครับแล้วก็รู้สึกขอบคุณพี่ๆเขาที่ยังคิดถึงเราอยู่อะไรเงี้ยครับที่เลยให้เก๊ขึ้นปกครับเก๊ตัวนั้นขนาดไหนครับเตรียมตัวนานขนาดไหนครับรู้ก่อนถ่ายประมาณ2อาทิตย์ครับ2อาทิตย์ก็ต้องทันนะครับไม่ทันก็ต้องทันครับพี่ก็เรียกว่าต้องคุมอาหารออกกำลังกายเนี่ยต้องแบบโหทำรูทีนมาเลยครับการทำงานนี้บรรยากาศการทำงานเองเดิมบรรยากาศเดิมยังกลับมาอยู่ป่ะก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ครับก็ด้วยทำงานด้วยแล้วก็ออกกำลังกายไปด้วยอะไรเงี้ยครับมันก็ต้องหาเวลาไปอะไรเงี้ยครับฟีดแบ็กนะครับเป็นไงบ้างหลังจากที่ปล่อยออกไปก็ตอนนี้ปล่อยออกไปแค่ภาพหน้าปกครับก็เรียกว่ากระแสตอบรับก็ค่อนข้างดีครับก็เห็นคนชอบกันก็ดีใจครับก็ตอนนี้ยังไม่เห็นเท่าไหร่ครับเพราะยังไม่ค่อยได้เล่นมือถือครับมาร่วมงานไม่รู้พอเขาเพิ่งปล่อยเพิ่งตอนเย็นนี้เองครับเพิ่งช่วงเย็นนี้ใช่ครับเป็นไงบ้างคาดหวังขนาดไหนครับวันนี้คาดหวังขนาดไหนก็คงไม่ได้คาดหวังอะไรขนาดนั้นนะครับแค่ว่าเราทำผลงานออกมาให้มันดีครับเราก็พยายามฟิตหุ่นไว้ด้วยที่เกมเป็นคนชอบออกกำลังกายอยู่แล้วครับก็เลยรู้สึกว่าก็อยากให้เพื่อนๆชื่นชอบกันมากครับแต่ก็ไม่ได้ต้องการกระแสอะไรมากมายครับก็จะมีความสปอร์ตมีความวัยรุ่นสนุกหน่อยครับใช่ครับคราวนี้แฟนสามารถจองได้ที่ไหนบ้างครับที่อยากจะซื้อก็ตามร้านหนังสือทั่วไปเลยครับแล้วก็สักพักน่าจะมีตามออนไลน์ครับเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าภาพจะไปออกที่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้เราก็เป็นตัวนักแสดงการเป็นนักแสดงของช่องเจ็บเราห่วงเรื่องของภาพลักษณ์ในการเซ็กซี่เราต้องลดน้อยลงหรือเปล่าก็หลังจากนี้คงอาจจะน้อยลงแล้วครับเพราะว่าในช่วงแต่ก่อนมาเราเป็นคนชอบออกกำลังกายครับมันก็จะมีเหมือนเป็นจ็อบหรือว่าเป็นการถ่ายนิตยสารที่มีความโชว์นิดหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่ช่วงหลังนี้อาจจะต้องพักไว้ก่อนเพราะมันเริ่มเยอะไปแล้วอะไรเงี้ยสำหรับตัวกันเองนะครับแล้วก็ด้วยตอนนี้เราก็อยากโฟกัสที่การถ่ายละครการแสดงของเรามากกว่าครับสาเหตุเป็นว่าเกรงใจทางผู้ใหญ่ทางช่องด้วยหรือเปล่าที่เราไม่อยากที่จะโชว์ก็ด้วยครับแล้วเรายังเป็นเด็กอยู่ครับยังไม่ได้แบบหน้าโชว์เยอะอะไรมากมายครับแต่เงี้ยผู้ใหญ่ก็จริงๆรับงานทุกๆอย่างเราจะบอกผู้ใหญ่ทางช่อง7อยู่แล้วครับก็ได้รับการอนุมัติแล้วเรื่องนี้ก็ได้โล่งไปครับใช่ครับอย่างอันนี้คือเป็นการทิ้งทวนก่อนเลยหรือเปล่าสำหรับไอ้ที่ตรวจเนี่ยก็น่าจะเป็นการทิ้งทวนเลยครับใช่ครับอีกสักพักน่าจะอีกนานเลยครับจริงๆก็มีติดต่อเข้ามาเยอะหรือเปล่างานเซ็กซี่ก็งานเซ็กซี่มีติดต่อมาเยอะไหมเลยครับคิดว่าก็มีมาเรื่อยๆครับไม่ได้เยอะมากมายฟู่ฟ้าขนาดนั้นครับแต่เราต้องสแกนพิเศษหรือเปล่าก็ต้องสแกนครับไม่ใช่ว่าแบบโหอะไรเวอร์วางเกินไปอะไรเงี้ยครับก็ต้องดูด้วยว่ามันดีไหมมันเข้ากับลุคเราไหมอะไรเงี้ยครับจากในลิมิตเราอยู่ขนาดไหนในการรับงานลิมิตเราอยู่แค่ไหนครับก็ต้องดูตามสโคปงานตามสภาพงานด้วยครับว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับยังไม่รู้ว่าจะตอบยังไงเหมือนกันครับว่าจะสโคปมากน้อยแค่ไหนแต่ช่วงนี้ต้องขอเบรกไว้ก่อนดีกว่าครับ